ไหวเบ้อมันไฟแห้งบ่ถอนออกอีกแล้วถอนไฟแล้วก็โดนไฟไฟขึ้นเพิ่นขึ้นยวงให้ขอแหบ่ขอก่อนนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกๆท่านนะครับผมพบกับเราเช่นเคยนะครับผมที่นครทองหนองทงไทยนะครับนี้พ่อควานมาตัดหญ้านะครับผมมาตัดพันหญ้าก็แวะมาดูคุณยายทวดนะครับผมอ้วนนะครับผมหนาวนะครับผมไม่กินอาหารหลายวันแล้วนะครับผมคุณยายโทรไปหาพ่อควานบอกว่าคุณทวดไม่กินหญ้าหลายวันแล้วนะครับทานได้แต่กล้วยยืนตัวสั่นนะครับผมทานได้แต่กล้วยนิดหน่อยนะครับวันละ2-3หวีนะประมาณนี้นะครับผมอายุไขจะมาแล้วถึงแล้วลืมบอกหรือเปล่าเนาะครับผมกินอาหารก็ไม่ลงแล้วนะครับแม่ๆครับผมกินอาหารไม่ได้แล้วกินน้ำได้ไหมนะได้น้ำยังกินได้อยู่นะครับผมน้ำยังกินได้นิดหน่อยนะครับผมกินได้มาเยอะแล้วอ่ะไม่อาหารไม่ลงแล้วนะครับก็คือว่าอายุของท่านก็มากเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็ต้องกอกไฟประมาณนี้นะครับผมกอกไฟให้นะครับผมหนาวก็ต้องห่มผ้าตลอดแล้วตอนนี้นะครับผมมีผ้าห่มให้นะครับผมก็จะห่มผ้าให้ยายทวดเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไม่ให้หนาวนะครับผมแล้วก็ก่อไฟให้ตลอดนะครับผมไฟนี้ต้องก่อให้ตลอดเลยนะครับผมไฟนี้ต้องก่อให้ตลอดเลยของไฟนะครับไอ้ทวดหนาวนะครับผมเรามาตัดพันหญ้านะครับนู้นไม้ควานตัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตัดพันหญ้าไปปลูกนะครับผมเราปลูกหญ้าตั้งแต่เสร็จงานบทหนักยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ทิ้งอ้วนไว้คนเดียวนะครับผมกับพี่กิ๊กนะครับไม่มีคนดูเลยครับคุณปู่ก็ไม่อยู่คุณย่าก็ไม่อยู่นะครับไม่มีใครอยู่บ้านนะครับผมพ่อควานก็ตัดหญ้าไปด้วยแวะไปดูเขาไปด้วยนะครับแวะไปดูอ้วนไปด้วยนี่ก็ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านก็ก่อนออกจากบ้านก็ให้กล้วยไว้นะครับผมกินกล้วยวันละ20ทุกเช้านะครับ20หวีก็ออกไปตอนเที่ยงประมาณเที่ยงก็กลับมาดูอ้วนนะครับผมกลับมาดูให้เอาน้ำให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะลองเรืออะไรประมาณไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมแต่ทุกครั้งที่พ่อขวานไปเขาจะเห็นเสียงรถมาก็จะร้องให้ตามพ่อขวานเลยนะครับผมไม่มีคนอยู่นะครับผมคุณปู่ก็ไปดูวัวนะครับผมพ่อขวานก็ไปปลูกหญ้าตั้งแต่งานประจำปีเสร็จยังไม่เสร็จเลยนะครับแม่ๆครับผมก็เลยเหนื่อยมากๆนะครับแม่ๆครับผมเช้ามาก็ไปเย็นไปแล้วก็เที่ยงก็มาดูอ้วนแล้วก็กลับมาอีกทีก็5 โมงเย็นนะครับผมแวะไปดูคุณแม่ด้วยนะครับผมแล้วก็อาหารไปให้คุณแม่6 โมงนะครับผมเสร็จภารกิจในแต่ละวันนะครับ6 โมงเย็นก็เหนื่อยมากๆนะครับแม่ๆครับผมเหนื่อยเราจึงไม่มีเวลาที่ไหลสุดเลยนะครับผมกะว่าทิ้งตัวลงปุ๊บหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยนะครับผมก็2คนกับแม่ควานนะครับผม2คนกับแม่ควานก็จะหนักค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับผมนี้ก็มาตัดพันหญ้าบ้านคุณยายทวดนะครับผมก็ถือโอกาสถ่ายคลิปลงคลิปให้แม่ๆได้รับชมคุณยายทวดอาการของคุณยายทวดด้วยนะครับคุณนะโทรไปหาพ่อควานเมื่อวานผมบอกว่าพ่อควานไม่รับสายนะครับผมพ่อควานก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์นะครับผมจะเป็นน้องเพลานะครับผมที่จับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นะครับผมพ่อควานไม่มีเวลาแม้จะดูคลิปไม่มีเวลาจับโทรศัพท์พูดง่ายๆเลยครับผมค่อนข้างที่จะงานเยอะนะครับผมนี่ก็เหลืออีกไร่นึงนะครับผมแม่ๆเหลืออีกไร่นึงตอนนี้หาพันหญ้าอยู่นะครับไม่มีพันหญ้านะครับผมก็มาขอวันนี้ก็มาขอแบ่ง
มาขอแบ่งคุณยายทวดแปลงของคุณยายทวดนะครับผมได้สักคัดหนึ่งได้สักคัดหนึ่งก็ยังดีนะครับปลูกไปเสร็จไปก็หลายไร่แล้วนะครับผมก็เหลืออีกไร่หนึ่งนะครับผมที่ยังไม่มีพันธุ์หญ้าลงนะครับผมก็ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณยายทวดด้วยนะครับผมโทรไปหาพ่อควานบอกว่าทวดไม่กินหญ้าไม่กินอาหารหลายวันแล้วนะครับผมทานได้แต่กล้วยนิดหน่อยนะครับผมพอให้หมอมาฉีดยาบำรุงให้แล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นใช่ไหมนะหมอบอกว่ารู้สึกว่าจะสดชื่นขึ้นนะครับคนแก่นะครับผมขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็จะหนาวนะครับคนแก่นะครับผมมีห่มผ้าให้ตลอด24นะครับนี่ตอนนี้ห่มผ้าไว้ตลอดนะครับผมก่อไฟให้ด้วยนะครับผมเอายังไงอาจารย์ท่านแรกของพ่อควานนะครับผมไม่สาวน้อยนะครับกินดินนะครับผมกินดินนะครับผมนี่ก็กินดินจะถ่ายท้องอีกแล้วครับกินดินนะครับผมเจาะดินกินนะครับนมเริ่มตั้งเต่าแล้วนะครับผมนมเริ่มฉีดเริ่มตั้งเต่านะครับผมอันนี้พ่อควานมั่นใจแล้วนะครับผมมั่นใจแล้วว่ามีน้องจริงๆนะครับผมคุณน้าของเราก็มั่นใจสูงเหมือนกันนะครับผมพ่อพันก็จะเป็นพี่พลายแบงค์นะครับผมทั้งคุณน้าสบาแก้วและพี่จอยของอ้วนนะครับผมถ้าอะไรสักพี่น้องก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอ้วนนะครับนี่เชียงนี้นะครับผมแม่สาวน้อยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอ้วนนะครับผมอันนี้เพราะว่าแม่สกาวเดินกับแม่ละองดาวก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกของคุณแม่สกะแม่ละองดาวนะครับผมเชือกแรกของแม่ละองดาวส่วนจะอ้วนของเราพี่กิ๊กของเราก็เป็นลูกของคุณแม่สกาวเดือนก็นับไว้ไล่ญาติไปก็ลูกพี่ลูกน้องนะครับผมลูกพี่ลูกน้องกับพี่กิ๊กกับแต่อ้วนนะครับผมนี่เหลนนะครับผมเหลนของยายทวดส่วนภายวัดก็จะเป็นชั้นหลุนนะครับผมชั้นหลุนเชือกนี้จากเชือกนี้เชือกเดียวนะครับแม่ๆครับผมจากเชือกนี้เชือกเดียวนะครับผมต่อลูกต่อหลานมาสืบทอดสืบทอดชั่วลูกชั่วหลานมาถึงรุ่นพ่อควานนะครับผมแล้วก็ต่อรุ่นถึงควานน้อยถึงหลายๆรุ่นอีกเลยนะครับผมเพราะว่าของเรายังอีกเยอะนะครับอีกไกลนะครับผมคุณแม่ของเราน่าจะได้อีกหลายเชือกอยู่นะครับผมแม่สกาวเดือนของเรานะครับนี่นะครับผมไม่มีคนช่วยเลยนะครับอยากพาพี่กิ๊กเดินก็อยากพาเดินนะครับผมอยากพาอ้วนเดินก็อยากพาเดินต้องฝึกก็ยังไม่เสร็จนะครับผมแต่ก็ไม่มีเวลานะครับผมเพราะว่าสองคนกับแม่ควานส่วนผู้ช่วยก็เขามาบอกว่าเขาไม่กล้าอยู่ด้วยนะครับผมไม่กล้าเลี้ยงนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับผมผมลองเขาพยายามลองเข้าหลายครั้งนะครับผมลองเข้าไม่ได้นะครับผมเข้าไม่ได้ก็ลำบากหน่อยนะครับผมเพราะควานก็เจ็บลำบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าทั้งสี่เชือกทั้งตัดหญ้าทั้งปลูกหญ้าน้อยนักครับผมก็จะเหนื่อยมากๆนะครับแม่ๆก็เลยไม่มีเวลาที่จะหลายๆสดพูดคุยกับแม่ๆเลยช่วงนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแม่ๆครับผมฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมทางช่องพี่นครทองน้องตรงไทยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการของคุณยายทวดให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้พ่อควานก็
ผมว่าสวัสดีครับ